กลับมาดูกันที่ช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลยุโรปนะครับตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะอย่างต่อเนื่องลิเวอร์พูลมีโอกาสจะได้ตัวมาริโอเกอเช่กลับมาร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปกันอีกหนึ่งรอบนะครับขณะที่ฝั่งของปีศาจแดงนั้นอาจจะเลาะนักเตะ3นักเตะดังออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับดูกันที่ฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลก่อนนะครับมีข่าวมาว่าทางด้านเดลี่มิลเลอร์ครับมาริโอเกอเช่นั้นอาจจะมาร่วมทีมอีกครั้งกับเจอร์เก้นคล็อปเจ้านายคนเดิมที่เคยร่วมงานกันสมัยอยู่กับบูรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับตอนนี้เกอเช่คาแข้งอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในยุคของเป๊ปกัวดิโอลาลงเตะไปเพียงแค่12นัดเท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลทำให้เกอเช่นั้นเริ่มจะมองหาหนทางในการย้ายไปสู่ทีมอื่นในช่วงของซัมเมอร์นี้รายงานระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือช้อยส์อันดับหนึ่งในใจของเกอเช่เพราะว่ามีเจอร์เก้นคล็อปอดีตเจ้านายที่เคยปลุกปั้นเขาให้กลายเป็นแข้งระดับโลกสมัยอยู่กับบูรุสเซียดอร์ทมุนด์แล้วก็คว้าแชมป์บุนเดสลีกา2 สมัยครับ